เทสลาเนี่ยผมว่าเป็นไม่กี่โมเดลเนาะที่เป็นแบบว่าหลังคาแก้วแบบฟูลไทม์ตั้งแต่นี้ถึงข้างหลังเป็นกระจกหมดเลยไม่มีเฉดอะไรมาบังเลยแดดเมืองไทยมันโคตรร้อนอ่ะครับมันก็จะมีไออุ่นๆลงมามีอาการหัวร้อนนิดหน่อยหัวร้อนร้อนหัวร้อนนี่ฟิล์มเก่าที่ลอกออกมาตะกี้เลยนะครับกับฟิล์มตัวใหม่ที่จะติดสีคนละเรื่องเลยนะโย่สวัสดีครับพวกผมเบลที่ช่องเมดันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมนัดเพื่อนนะครับมาดูเจ้าตัวรถเทสลาโมเดล3นะครับต้องบอกว่าพอดีเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะออกรถมานะฮะแต่พอดีว่ามีปัญหาเรื่องฟิล์มผมก็งงว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องฟิล์มอะไรทำไมมันสำคัญมากนะครับเพื่อนบอกว่าเออให้มาช่วยดูหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าสำหรับคนที่จะใช้รถเทสลาเนี่ยการติดฟิล์มมีปัญหาอะไรกันบ้างปะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะโอ้โหนี่ที่นี่เขามีตู้ชาร์จให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบลโอ้โหเดินมาถึงรถเลยโอ้โหนี่ขอแนะนำนะครับคุณอาร์ตนะครับสวัสดีครับผมอาร์ตโตนะครับตอนนี้ก็เป็นทำกลุ่มนะครับ Tesla Sexy Owner ครับไทยแลนด์ Owner ครับไทยแลนด์นะแล้วก็ทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับ EV EV ด้วย Society EV ไทย Society ครับใช่ครับนี่นะฮะอันนี้คือรถที่คุณอาร์ตบอกว่ามีปัญหาเรื่องฟิล์มไอ้นี่ออกมากี่เดือนแล้วคุณอาร์ต5เดือนแล้วครับ5เดือนเนี่ยทำอะไรไปบ้างครับตอนนี้ก็เปลี่ยนล้อแม็กมีล้อแม็กไปแรปสีมาแรปสีมาใช่ครับเห็นบอกว่าแรปสีนี่ถูกกว่าสั่งซื้อจาก Tesla ใช่ครับถ้าคนไปซื้อ Tesla จะรู้เลยว่าถ้าเป็นสีแดงนะต้องเพิ่มประมาณ 120,000 แล้วก็บอกต้องรอรถนานด้วยรอรถนานกว่าด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาเรื่องฟิล์มกันว่าเอ้ยมันแตกต่างกับรถปกติยังไงเกี่ยวกับตัวรถไฟฟ้าเนาะอะไรคือสิ่งที่มันต้องใส่ใจเดี๋ยวขอไปดูรถกันดีกว่าได้เลยครับคุณเมลครับเชิญโอ้นี่เข้ามานะครับนี่คือสถานะ state of charge นะครับอันนี้เราชาร์จมาชาร์จแบตตรงนี้อยู่ครับก็เลยโชว์ว่าตอนนี้เราชาร์จไป 90% แล้วครับตอนนี้ฟีเจอร์อะไรที่ใช้ในเมืองไทยได้บ้างฮะส่วนที่เราต้องใช้สัญญาณกันเยอะๆเลยคือเนี่ยพวกเนี้ยครับพวก Spotify ฟังเพลงอันนี้ก็คือต่อกับซิมต่อตอนนี้เราใช้ LTE ใช้ซิมอยู่ใช้ซิมในตัวรถเลยในตัวรถเลยก็คือเหมือนมือถืออ่ะใช่มันเหมือนคือเป็นมือถือติดล้อใช่ครับก็มี Spotify หรือจะมีเป็นพวก Entertainment เป็นเกมหรือเป็น Tools Box อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องใช้สัญญาณตลอดใช่จะเป็นประมาณเนี้ยครับส่วนใหญ่แล้วก็หลักๆเลยครับว่ารถมันอัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดเวลาอย่างตัวเนี้ยครับอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตเพิ่งอัปเดตไปตอนนี้ก็เพิ่งเปิดมาดูว่าเราอัปเดตล่าสุดคือตอนนี้เลยอันนี้แสดงว่าคุณอาร์ตกลับไปบ้านนี่คือต่อ Wi-Fi มั้ยพอไปถึงบ้านเนี่ยครับ Wi-Fi มันจะเปลี่ยนตรงเนี้ยจาก LTE อันนี้คือจากซิมเป็น Wi-Fi ใช่ครับมันก็จะเลือกว่าเป็น Wi-Fi เราก็เซตติ้งไว้เลยใช่คือมันต้องอินเทอร์เฟซฉะนั้นหมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของสัญญาณฉะนั้นไอ้การติดเรื่องของฟิล์มที่บอกว่ามีปัญหาฟิล์มเนี่ยทำไมคุณอาร์ตถึงอยากเปลี่ยนก็ต้องบอกว่ารถเทสลาเนี่ยผมว่าเป็นไม่กี่โมเดลเนาะที่เป็นแบบว่าหลังคาแก้วแบบฟูลไทม์ที่บอกหลังคาแก้วแบบฟูลไทม์เป็นยังไงนี่คือตั้งแต่นี้ถึงข้างหลังเป็นกระจกหมดเลยแล้วไม่มีเฉดอะไรมาบังเลยฉะนั้นเมืองไทยอย่างที่รู้ว่าแดดเมืองไทยมันโคตรร้อนอ่ะมันก็จะมีไออุ่นๆลงมามีอาการหัวร้อนนิดหน่อยหัวร้อนหัวร้อนใช่พอหัวร้อนใจก็จะร้อนตอนนี้มันสวยแล้วมันมีความเป็นส่วนตัวแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราอยากได้ฟิล์มที่เป็นเซรามิกที่แบบมืดนอกสว่างในกว่านี้เนี่ยถ้าสมมติผมปิดขึ้นมาอย่างที่เห็นตรงนี้ครับปิดขึ้นมามันก็ค่อนข้างมืดแล้วถ้าผมเคยไปต่างจังหวัดนะครับที่เวลาไม่มีไฟถนนแล้วก็ฝนตกนี่ผมจะต้องแบบกดไอ้นี่ช่วยขับเลยให้มันดูคือให้ดูรอบช่วยดูเลยเป็นช่วยตาอ๋อฉะนั้นผมว่าฟิล์มดีๆมันน่าจะตอบโจทย์เลยล่ะตอนนี้ติดเบอร์อะไรอยู่บ้างครับรอบคันเนี่ยติดรอบคันเนี่ยครับทุกบานบานหน้าบานหลังบานข้าง60 60แต่หลังคาเนี่ย80หลังคา80น่าจะเข้มสุดเท่าที่มีแล้วตอนนี้ใช่เพราะจริงๆค่าฟิล์มมันนอกจากความเข้มแล้วมันต้องมีค่าสะท้อนความร้อนค่าเป็นชนวนใช่แล้วก็ค่าเค้าเรียกว่าการกระทบของแสงการกระทบแสงกันรังสี UV ด้วยกันรังสี UV ขับไปไม่ร้อนจริงแต่ตัวดำใช่ตัวไม่โดนแดดก็ดำได้แล้วมันจะมีผมว่าเรื่องของการสะท้อนของแสงนะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าจอมค่อนข้างใหญ่ถ้าขับกลางคืนเนี่ยครับแสงมันสะท้อนไปหมดเลยโอ้โหนี่ฉะนั้นนี่สำคัญนะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดอะเอ็กซ์เพิร์ทครับด้านฟิล์มคือเขาน่าจะแนะนำได้เพราะว่าเขาก็ติดให้กับรถ Tesla มาหลายคันโอ้ยเยี่ยมเลยครับเออแล้วผมว่าติดให้คนดังๆด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมพาไปเอารถไปลองดูเลยว่าเขาจะแนะนำเป็นตัวไหนยังไงเดี๋ยวก่อนเราจะไปติดฟิล์มนะครับเราจะมาขอวัดค่าแสงของตัวฟิล์มรถเดิมก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ
อันนี้ยิ้มเครื่องมือเข้ามานะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าโซล่าทรานสมิชชั่นนะครับเป็นตัววัดแสงนี่แบบเข็มนี่แบบดิจิตอลเอาแบบดิจิตอลดีกว่าอันนี้250นะครับทีนี้เรามาลองวัดที่กระจกนะฮะเขาบอกว่าบานที่เยอะสุดก็คือจะมีบานหน้ากับบานบนหัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับนี่ก็คือดูว่าค่ารับค่าจากความร้อนนะครับต้องหาผ้าชิดเนาะเพราะเวลาเราขับจริงๆเนี่ยอันนี้อยู่มา44 45เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฟิล์มกันนะครับดูว่าหลังจากที่ติดแล้วเนี่ยไอ้ค่าโซล่าเนี่ยทรานสมิชชั่นเนี่ยเหลือเท่าไหร่นี่นะครับคุณอาร์ตวันนี้ผมพามาที่ศูนย์ลามิน่าฟิล์มแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นสำนักงานใหญ่เอาไว้เทรนนิ่งพวกดีลเลอร์ด้วยครับแล้วก็รับเฉพาะ VIP เท่านั้น อย่างรถ Tesla เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรถไม่เหมือนชาวบ้าน นะอย่างที่เรารู้ว่ากระจกมันบานใหญ่การติดมันแตกต่างเยอะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณอาร์ตไปดูว่ามันต่างกับรถธรรมดายังไงอยู่นี่ผมนัดเซลล์เอาไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องแชมป์ป่ะครับใช่ครับสวัสดีครับพี่เวลสวัสดีครับนี่พี่พาเพื่อนมาพามาจะมาติดฟิล์มคันนี้ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นฟิล์มแถมมานะครับเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มใหม่ได้เลยครับพี่เวลตัวนี้เดี๋ยวทางเราลามิน่าฟิล์มดูแลและจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำพี่เวลกับพี่อาร์ตว่าของเราเนี่ยจะมีฟิล์มอะไรที่เหมาะกับTeslaบ้างพาไปเลือกฟิล์มหน่อยใช่ครับว่ามีฟิล์มอะไรให้เลือกบ้างงั้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยฮะได้ครับเชิญทางนี้เลยครับผมก็อันนี้จะเป็นฟิล์มลามิน่าทั้งหมดรวมรุ่นทุกรุ่นของทางลามิน่าก็เดี๋ยวผมจะอธิบายพี่อาร์ตกับพี่เวลเบื้องต้นก่อนว่าการเลือกฟิล์มกองแสงเนี่ยเราเลือกกันยังไงอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัวเลขของฟิล์มลามิน่าเนี่ยมันจะมี APL 65NX ยิ่งเลขยิ่งเยอะเนี่ยครับมันจะยิ่งสว่างดูเบื้องต้นง่ายๆก่อนเลขยิ่งน้อยเนี่ยจะยิ่งเข้มถัดมาเนี่ยเราดูนี่เลยครับการลดความร้อนจากแสงแดดเนี่ยฟิล์มลามิน่าทุกตัวของเราเนี่ยครับเราวัดค่าลดความร้อนจากแสงแดดโดยตรงเราไม่ได้วัดจากสปอตไลท์เพราะว่าทุกๆวันเราขับรถท่ามกลางแสงแดดเราติดฟิล์มกันแดดอยู่ใช่เราไว้กันแดดเราไว้กันแดดอันนี้อย่างตัวนี้เราจะบอกเลยลดได้ 50% ครับถัดไปเนี่ยจะเป็นแสงส่องผ่านที่ในทุกวันตลาดเมืองไทยเนี่ยครับก็คือจะมี40 60 80อันนี้เป็นภาษาการตลาดของเมืองไทยเฉพาะไทยเท่านั้นเฉพาะไทยที่เรียกว่าแสงส่องผ่านที่เขาบอก40 60นี่คือค่าแสงส่องผ่านก็คือเลข80เนี่ยก็คือเข้ม80แต่คราวนี้หลักสากลจริงๆเนี่ยเราจะดูที่แสงส่องผ่านพอแสงส่องผ่านเนี่ยยิ่งเยอะจะยิ่งสว่างยิ่งน้อยเนี่ยจะยิ่งเข้มครับเราดูกันตรงนี้เลยแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นการลดรังสี UV ของลามิน่าทุกตัวเนี่ยลดได้ 99% อยู่แล้วแล้วก็สิ่งสุดท้ายจะเป็นการสะท้อนแสงเลขสะท้อนแสงเนี่ยครับก็คือยิ่งเยอะมันจะยิ่งเงาน้อยเนี่ยมันจะเงาน้อยอันไหนตัวไหนเยอะสุดไหนนะก็สะท้อนแสงเยอะถ้าสะท้อนเยอะแสงเยอะสุดก็จะเป็นตัวนี้เลย32% โอ้ 32% เนี่ยเห็นเงามันมีความเป็นกระจกเงาเลยแล้วก็เป็นตัวไหนที่ติดถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่ติดไฟแนะนำเป็นตัวไหนนี่เลยครับพี่เวลพี่อาร์ตผมแนะนำเป็นตัวลามิน่าดิจิตอลเซเรมิติกครับก็จะเป็นตัวนี้จะมี4เบอร์ไล่กันไปตัวนี้เนี่ยมันดียังไงตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มเซเรมิกแท้ของลามิน่าชื่อว่าลามิน่าดิจิตอลเซเรมิติกตัวนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเนี่ยฟิล์มเซเรมิกเนี่ยมันจะไม่บล็อกสัญญาณซึ่งเหมาะกับรถ Tesla ที่จะต้องมีเทคโนโลยีในรถมันคอนเน็กกันตลอดเวลาเลยเนาะรถผมนี่เลยนะแล้วก็ตัวเซเรมิติกเนี่ยดำนอกสว่างในครับคือเรามองจากภายนอกเนี่ยมันจะมืดแต่พอเรามองจากในรถเนี่ยมันจะสว่างโอ้ดีเลย3เนี่ยทัศนวิสัยตอนกลางคืนฟิล์มเซเรมิกแท้จริงๆเนี่ยเราดูตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยมันจะเคลียร์กว่าฟิล์มทั่วไปครับแล้วก็ตัวนี้ครับพี่อาร์พี่เวลเราเพิ่งได้รับรางวัล Product Innovation Award ประจำปี2021เป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกที่ได้รับความนิยมสูงสุดดีที่สุดในเมืองไทยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือด้วยที่บอกว่าไอ้ตัวบานบนน่ะเยอะสุดเนี่ยไอ้บานบนที่ว่ามันร้อนหัวเนี่ยครับผมตัวไหนดีสุดฮะผมก็จะแนะนำเป็นตัว 80% เลยตัวนี้เลยคือตัวนี้เนี่ยกันความร้อนได้ 64% โหเยี่ยมเลยเราวัดค่าความร้อนเนี่ยจากแสงแดดจริงๆตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะติดบานบนที่อยู่บนหัวกระบานเรานะครับใช่ครับแล้วถ้าบานหน้าบานหน้าเนี่ยเราจะไม่แนะนำเข้มมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้รอบคันคือตัวนี้เนี่ยติดได้รอบคันเลยบานหน้าก็ได้รอบคันก็ได้เป็น 60% 60% ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบอกช่างเลยนะฮะเราติดตัวนี้เลยเชิญเลยครับโอเคครับคุณอาจะติดอะไรตรงไหนบ้างฮะคือที่มองไว้คือข้างบนเนี่ยต
้องเป็นไอตัวเข้มสุดอยู่แล้วเพราะว่าต้องกันทั้งแสงทั้งความร้อนด้วยมันร้อนมาก L05 L05 ครับ L05 ใช่ครับตรงนี้เป็น L05 ทั้งชิ้นเลยที่เหลือก็จะเป็น L15 L15 แล้วพันลงมาหน้าเต็มใช่ครับใช่ครับอันนี้คุณแชมป์เห็นด้วยไหมครับดีเลยครับก็คือบานหลังเนี่ยเราจะไม่ติดเข้มมากเนื่องจากถ้าใส่ตอนกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมืดเกินไปการถอยหลังกันอะไรเงี้ยครับคือถ้าอย่างเงี้ยต้องติดยังไงครับอย่างนี้ครับก็ผมแนะนำกระจกเทสลาเนี่ยน่าจะมีเฉดสีของเขาอยู่แล้วคราวนี้ถ้าติด80เหมือนข้างหน้าเนี่ยมันจะดูเข้มเกินไปตรงเฉพาะครึ่งหลังนี้เราลดลงมาเป็น L15 ได้ครับผมแล้วมันจะดำสวยอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้รถผมติดฟรีมาแล้วอย่างเงี้ยครับตอนลอกออกจะมีปัญหาอย่างนี้ครับด้วยช่างของทางลามิน่าเนี่ยครับได้รับการเทรนในทุกๆปีอยู่แล้วมีการตรวจสอบคุณภาพตลอดอย่างแรกเลยเนี่ยพอรถพี่อาร์ตเข้ามาใช่ไหมครับทางช่างเนี่ยจะตรวจเช็คทั้งคันรอบรถประเมินก่อนประเมินก่อนว่ามีรอยมีอะไรตรงไหนบ้างเสร็จปุ๊บเราจะให้ทางลูกค้าเนี่ยเซ็นรับว่าโอเคมีรอยตรงนี้นะตรงนี้นะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยทางช่างเนี่ยก็จะดำเนินการโปรเทครถครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็จะมีการคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็อย่างนี้ครับอย่างรถพี่อาร์ตเนี่ยก็คือได้รับการติดฟิล์มมาแล้วครับคราวนี้ขั้นตอนการลอกฟิล์มเก่าเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ได้มาตรฐานส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือบานหลังบานหลังเนี่ยครับมันจะมีไล่ฝ้าอ๋อนี่ไงเส้นเส้นนี่อาจจะเป็นเส้นเส้นนี่ไล่ฝ้าถ้าลอกไม่ดีนี่ถังไล่ฝ้าหลุดได้หลุดได้คราวนี้ครับเทคนิคของทางลามิน่าเนี่ยก็จะมีเทคนิคอีกว่าจะลอกยังไงให้เซฟไล่ฝ้าที่สุดนี่ใช้เวลาลอกฟิล์มเก่าเนี่ยนานไหมอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับครับถ้าอย่างนั้นก็มีแค่ตรงนี้อาร์ตที่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็น L15 ถ้ากับใครที่ขับเทสลาเนาะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีมืดๆนะอันนี้ที่ผมลองเข้าไปดูข้างในเนี่ยอยากให้มาดูกระจกมันมีเฉดมันมีเฉดนะอยากให้เข้ามาดูนะฮะข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นครับเพื่อนงั้นเดี๋ยวให้น้องเริ่มเลยแล้วกันลุยเลยครับลุยเลยครับคุณแชมป์ครับได้ครับเดี๋ยวฝากคุณแชมป์แนะนำหน่อยว่ายินดีเลยครับทำอะไรบ้างได้ครับอธิบายหน่อยครับครับนี่ฟิล์มเก่าที่ลอกออกมาตะกี้เลยนะครับนี่กับฟิล์มตัวใหม่ที่จะติดก็คือตัว L15 ตัวนี้สีคนละเรื่องเลยนะอันนี้มันจะดูเฉดดำอันนี้มันจะดูเฉดเขียวนะมันมีความอมเขียวอมเขียวเอออมเขียวนิดนึงนะครับออกดำๆชาโคอย่างนีเซ็นรับประกันรับรถติดฟิล์มเดี๋ยวเราจะไปลองโอ้จะติดออกมานี่ภาพดูดุดันเลยนะเดี๋ยวต้องไปลองออกตอนแดดเขาบอกออกแดดแล้วมันจะชัดสีจะดำเข้มเลยนี่ฮะพอเราออกมาข้างนอกเนี่ยข้างนอกนี่ดำหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยลองดูนะครับมองเข้าไปเนี่ยนี่ขนาดแดดส่องเต็มเต็มเนาะนี่หันหน้าขวาแดดส่องเต็มเต็มก็ยังพอเห็นข้างในอยู่บ้างแต่ว่าดูเข้มขึ้นดูทึบแต่พอเข้าไปข้างในนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บเลยอ่ะเปิดให้ตากล้องด้วยดูเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยฮะพอเข้ามาข้างในเนี่ยเห็นได้ชัดนะถึงข้างนอกมันจะดูมืดเนี่ยเนี่ยดูความต่างโอ้โหมั้ยสว่างมีความใสใสเคลียร์แต่ข้างบนเนี่ยไอ้สิ่งที่เราบอกว่าบานที่เราซีเรียสที่สุดคือบานนี้อันนี้นี่ลดอาการหัวร้อนไปเลยนะลดได้โอ้หรือเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าแสงดูเดี๋ยวจะหาว่าอนุมานเอาเองอนุมานเอาเองใช้ความรู้สึกนะครับนี่211อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาเหลือ14ว้าวดูดิ15 14นะครับเมื่อเช้าก็200กว่าใช่เหลือ40กว่านี่เหลือ14คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่ครับแล้วมันสว่างกว่าด้วยสว่างกว่าเมื่อเช้าด้วยกันร้อนเมื่อเช้าดูมืดแล้วก็โอ้โห
เนี่ยค่าแดดเนี่ยหายไปต้องเยอะเราวัดค่าแล้วเดี๋ยวจะลองให้ขับออกไปข้างนอกดูวนๆแถวนี้ดูนะครับว่าทัศนวิสัยตอนวิ่งเป็นยังไงวิ่งเขาหาแดดแม่งเลยเออไปเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูกันดีกว่านี่นะฮะเราลองขับออกมาบนถนนกันเลยเนาะบนถนนไปเลยน่าจะได้เห็นเนี่ยสว่างสว่างอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างถามคุณอาร์ตเลยขับรถเนี่ยเอาคนที่ขับใช้มาฟิล์มเดิมมา5เดือนก่อนหน้านี้กับฟิล์มตัวนี้รู้สึกไงบ้างชัดเจนนะผมว่าวิสัยทัศน์มันชัดขึ้นมันเคลียร์ขึ้นของเดิมมันจะมีความอมดำๆอยู่เนาะเข้าใจว่าฟิล์มมันน่าจะย้อมสีมาไม่ได้ดำเพราะความเป็นเซรามิกครับใครเห็นดำๆมันก็คิดว่าเซรามิกแม่งหมดใส่มากใส่น้อยเราก็ไม่รู้ไงใช่เราไม่ได้มีกล้องหรือมันมีเครื่องแยกสารดูได้แต่ผมรู้สึกว่าข้างบนมันแสงมันดรอปลงนะไอ้ของเดิมอ่ะมันทึบจริงแต่ว่าพอเวลามันโดนแดดอ่ะมันรู้สึกมันมีแสงมันจะจ้ากว่านี้มันมีรังสีมันรู้สึกเหมือนไออุ่นอ่ะไออุ่นลงหัวใช่ครับนี่แบบดีขึ้นเยอะดูแล้วแบบตึบเลยตึบนะดูมันแน่นนะดูมันใสแต่มันตึบก็แบบมันดำแบบเข้มๆแต่ว่ามันดูใสใช่มันมืดแต่มันไม่ทึบมันมืดแต่มันไม่ทึบมืดกับทึบคนละอันมันต้องมีคำว่ามืดกับทึบใช่ภาษาไทยวรรณคำจริงๆว่ะ เริ่มงงก็เป็นครับสำหรับวันนี้นะครับพามาติดฟิล์มนะครับรถไฟฟ้านะโดยเฉพาะ Tesla นี่เองถ้าจะติดฟิล์มสำหรับรถไฟฟ้า Tesla นะครับต้องติดรุ่นไหนดีครับสำหรับ Tesla นะครับแนะนำเลย Lamina Digital Ceramic ฟิล์มเซรามิกแท้ตัวจริงนะครับผมก็จะเห็นแล้วว่าฟิล์มรถไฟฟ้าความต้องการจะไม่เหมือนรถทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณดิจิตอลนะเพราะมันต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตตลอดนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสำหรับรถ Tesla อยากจะติดฟิล์มงบมันอยู่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเป็น Tesla Model 3นะครับจะอยู่ที่ 25,000 บาทตัวนี้รับประกันได้7ปีแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ต้องดูหน้างานอีกทีใช่ครับว่ากระจกกี่บานใหญ่ขนาดไหนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณศูนย์ Lamina นะครับถ้าใครสนใจอยากจะติดฟิล์มกับทางศูนย์ Lamina นะครับติดต่อได้ที่ไหนครับก็ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมากกว่า700แห่ง wow. มากกว่า700แห่งครับผมนะครับใครคิดเห็นยังไงนะสำหรับการติดฟิล์มก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราติดฟิล์มกันแล้วนะครับใช้เวลาทั้งวันเดี๋ยวเราไปลองรถกันต่อดีกว่าหัวไม่ร้อนแล้วหัวไม่ร้อนแล้วครับขอบคุณนะครับเจอกันครับเจอเลยครับ